สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูการแก้ไขท่อส้วมตันครับตอนขั้นแรกเราก็จะเอาลมมาเป่าลองดูก่อนนะครับนี่ครับเป่าลงโถส้วมเลยเป่าลงโถส้วมเสร็จแล้วก็จะเอาผ้าอุดแต่ละห้องเราก็จะมีคนมายืนตามจุดตำแหน่งที่มีโถส้วมแล้วก็เอาผ้าอุดไว้เพื่อกันลมมันขึ้นเวลามันเป่านี่ครับแบบนี้มันไม่ลงครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นหอพักพนักงานนะครับตึก4ชั้นครับมีชั้นล่างชั้นที่2ชั้นเดียวครับไม่ลงชั้นอื่นลงหมดก็แสดงว่ามันตันที่ชั้นเดียวแล้วก็ใช้ลมเป่าน ี่ครับมันไม่ลงครับมาดูวิธีการแก้ไขกันต่อไปเลยนะครับว่าจะทำกันยังไงนะครับไปไปดูกันเลยเป็นท่อตันที่แถวเลยปัญหาท่อก็ไม่เจอไงไม่ได้เจอมาเนี่ยไม่รู้ต้องแกะฝ้าด้วยมันมีที่เดียวแล้วเนี่ยอันนี้เราก็ตั้งนั่งร้านเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชม2ชั้นนะครับเราก็จะมาดูนี่ครับมันจะแกะฝ้าเนี่ยน่าจะเป็นไม้นะครับเดี๋ยวใจมั้ยเนี่ยถ่ายตอนขี้ไหลให้ดูด้วยมั้ยเนี่ยด้วยอันนี้ใต้ห้องน้ำที่เราดูเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราใช้ลมเป่ามันไม่ออกเราก็จะมารื้อฝ้าแล้วตัดดูห้องข้างล่างเป็นการแก้ไขท่อส้วมนะครับท่อส้วมตันไม่ว่าบ้านใครมีปัญหาแบบไหนเรารับแก้และแก้ไขให้ทั่วอันรั่วทั่วราชอาณาจักรครับอะไรไหมทั่วราชอาณาจักรได้ป่ะรับแก้ไขท่อส้วมตันทั่วราชอาณาจักรไม่ว่าใกล้ไกลและแค่ไหนเราก็ไปให้ครับขอเพียงอย่างเดียวราคาต้องคุยกันก่อนครับอันนี้ตั้งร้านขึ้นมา2ชั้นแล้วครับเพื่อจะมาแกะฝ้าอะไรตอนนี้ฮะเยี่ยวอ่ะห้องน้ำเยี่ยวนี่ดิไปเอาไปนี่ตอนนี้เราขึ้นมาบนทางร้านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบนทางร้านเลยทางร้าน2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูเนี่ยแกะฝ้านี่ดูว่ารู้จะมันจะง่ายมากยากง่ายขนาดไหนมาดูกันครับไอ้ขี้ตันเหรอใช่แล้วกล้องจะหล่นนะคอยดูดิเดี๋ยวแกะตัวนี้ไปเลยครับท่านผู้ชมนี่นะนี่เลยครับให้ใครบันทึกเทปกูนะเทปวันเครื่องมันเต็มตอนนี้เราก็แกะฝ้าแล้วท่านผู้ชมฝ้าไม่อัดนี่ครับนี่นะเห็นท่อแล้วเป็นท่อส้วมขนาด4นิ้วครับท่านผู้ชมเวลาเราเคาะเสียงดังตึ๊บๆเลยครับแน่นมากครับแล้วตันมากวันนี้อาจจะเป็นงานที่ไม่สะอาดครับแต่ก็ทำเงินให้ได้ทำเงินให้ได้ครับสำหรับบ้านใครมีปัญหาท่อส้วมตันท่อส้วมสุดท่อส้วมหักติดต่อมาทางเราครับถ้าไม่ไกลเกินไปเราก็จะไปติดต่อแล้วทำงานให้สำเร็จครับให้แก้ไขให้ครับถ้าไม่ไกลเกินไปนะถ้าไกลมากเราก็ไม่ไหวครับเพราะว่าค่าเดินทางค่าน้ำมันมันแพงมากครับท่านผู้ชมอย่างนึงแล้วก็เกรงใจท่านลูกค้าที่ติดต่อมาแล้วก็ค่าให้จ่ายมันก็จะเยอะครับอันนี้เราก็รื้อฝ้าเสร็จแล้วก็เริ่มตัดท่อแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ไปตัดท่อแล้วข้างในก็จะมีเศษขยะเศษหินนี่ครับนี่ไม่ใช่เศษของเสียนะเป็นเศษก้อนหินครับ
คนเห็นที่เขาทำห้องน้ำแล้วทีนี้เขาเทลงท่อน้ำทิ้งท่อห้องน้ำเลยเขาไม่เอามาทิ้งข้างล่างนี่ครับมันก็เลยจับตัวแข็งในท่อนี่ครับจับตัวแข็งในท่อนี้เรียกแล้วนึกว่าของเสียมันตันไม่ใช่ครับเป็นก้อนหินเยอะมากเลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลหนึ่งสำหรับการจ้างช่างข้างนอกมาเราต้องคอยดูแลและสอดส่องให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้เขาทำงานแบบสบายจนเกินไปเราต้องคอยดูแลนะครับแต่ถ้าเจอทีมงานเขาเรียกทำงานแบบนี้ก็สบายใจครับรับรองหายห่วงไม่มีเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนครับอันนี้จะให้ดูนี่ครับมี3หัวมันมาจบกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วันนี้เราจะต่อแบบใส่สายกันซุดยืดหยุ่นได้แล้วก็มันจะง่ายต่อการทำงานด้วยครับมาดูวิธีทำครับขั้นตอนง่ายๆนะครับใส่สายยางดำกันซุดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันฝังปูนหมดมันให้ตัวไม่ได้จะเป็นการต่อที่ลำบากยากมากเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ยางกันซุดก็จะช่วยในการทำงานได้เยอะมากๆครับแล้วก็ใช้งานได้ดีไม่มีแตกไม่มียับไม่มีรั่วครับในย้อนสอนมากเลยย้อนสอนย้อนแสงมันใส่ไม่ยากหรอกมันหลุดปุ๊บเข้าไปเลยอะบอกไปเนี่ยไหนง่ายไหมไม่ยากนะเอาเข้าถึงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอเอาให้สุดเลยถอนหน่อยครับไม่ต้องจะต้องมาสุดแล้วไม่ต้องเคาะพอรัดหน่อยครับสำหรับบ้านใครมีปัญหาเรื่องท่อตันท่อส้วมแตกท่อส้วมตันนะครับติดต่อมาทางเราได้เลยครับว่าใกล้ๆเราไปบริการท่านถึงบ้านอย่างแน่นอนครับย้อนแสงนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราก็ทำความสะอาดภายในท่อเสร็จสันเรียบร้อยครับตัดต่อใหม่ครับนี่อยู่ในขั้นตอนการประกอบนะครับเอาที่มันใช้ขวดตายออกแล้วก็ใส่เข็มขัดรัดเข้าไปครับแต่อย่าเพิ่งรัดแน่นนะเพราะต้องเดินถอยหลังอีกทำไม่มีแต่เราเอาตัวนี่ตัวไอ้โค้งของสังหารก่อนนี้อยู่แป๊บเดียวจะจบแล้วอ่ะแต่ไม่เพิ่มดีกว่าตัวนี้ไม่ย้อนแสงครับท่านผู้ชมได้ไหมเท่าไหร่ราคาเลยเนี่ย9
ใช่ป่ะตัดสินเก้าวัดแม่วัดแม่จะอยู่แค่นั้นโอ้แหลมตันเลยมึงบอกสิบเก้านะมึงไม่ได้บังคิดนะต๊อกต๊อกนั่นแหละ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 เคาะดิเคาะ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 เลยเคาะแล้ว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 มันเอียงอ่ะมันเอียงอ่ะตรงดิเออนั่นแหละเอียงว่ะหลังจากที่เราใส่แล้วครับนี่ครับตัวนี้นี่นะสายยางเราใส่เรียบร้อยแล้วก็จะตัวนี้นี่ครับตัวนี้ลองใส่ดูถ้ามันยังไม่ได้ก็ตัดออกอีกนะตอนใส่อ่ะได้ป่ะได้แล้ว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 ดูครับมีร้านใส่ขึ้นไปดูกันใกล้ๆครับขออนุญาตตั้งกล้องหน่อยครับสวยงามครับท่านผู้ชมแบบนี้ยืดหยุ่นและให้ตัวง่ายต่อการซ่อมลงแล้วก็เซอร์วิสทั้งต่อไปนะครับถ้ามีอาการตันอีกทีนึงก็เราก็มาแก้ไขง่ายๆแต่คิดว่าคงไม่ตันแล้วครับท่อส้วมทำมันตันแล้วก็หาช่างยากครับที่จะมาทำให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลที่ไม่อยากไปจับแตะต้องมันครับใครๆก็ไม่อยากจับภาวนาว่าการใช้งานก็ควรต้องใช้มีสำนึกครับเพราะว่าเศษขยะก็อย่าเทลงโถส้วมนะครับส่วนใหญ่ทีมงานครั้งนี้จะเจอแบบนี้บ่อยมากครับในโถส้วมมีทั้งช้อนและตะเกียบแล้วก็เศษถุงพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็นช้อนขั้นมาอันดับหนึ่งครับท่านผู้ชมช้อนเยอะมากๆเลยเจอทุกงานครับช้อนสำหรับการแก้ไขท่อส้วมตันวันนี้ก็ตัดเสร็จงานครับถ้าใครมีข้อสงสัยอันใดก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือว่าไปคุยกันที่ในแฟนเพจ Facebook ช่างเล็กซ่อมได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่างเล็กนะครับยินดีให้คำปรึกษาและบริการท่านถึงบ้านอย่างแน่นอนครับไม่ว่าบ้านนั้นอยู่ท่านบ้านท่านลูกค้าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนแล้วก็ไปถึงที่ครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดือนแล้วล็อกเลยก็เดือนแล้วลาดทุกห้องนะเอาเยอะๆเลยเอาใส่ถังเต็มถังใช้ลงไปเลยติดน้ำเลยบอยติดน้ำให้ด้วยติดน้ำให้ด้วย
ก็มีนี่ครับ1จุดแล้วก็2จุด3จุดครับใส่ท่อไตรยางดํา3จุดนะครับเนี่ยครับอาจจะย้อนแสงหน่อยครับเพราะว่ามันมีที่ถ่ายทำน้อยมากครับตอนเราต้องยืนแบบนี้ข้างล่างยืนไม่ได้ครับมันเห็นไหมมันพื้นแข็งแล้วก็ต่ำอันนี้เราอยู่ชั้น2นะครับอันนี้คือห้องน้ำชั้น2ชั้น3ก็ต้องยืนทำถ่ายทำแบบนี้ครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูวิธีการแก้ไขข้อส้มตันที่ถูกต้องและถูกวิธีครับทำกันแบบไหนยังไงก็ขอโทษขอภายในความไม่สว่างของภาพนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงพยายามเต็มที่นะครับท่านผู้ชมก็จะให้ดูภาพสวยๆแล้วก็ชมการทำงานของช่างเล็กที่ถูกต้องและถูกวิธีครับจำเสร็จเสร็จงานครับสำหรับการแก้ไขท่อส้วมตันครับขอบคุณทุกการรับชมอีกครั้งขอบคุณทุกคอมเมนต์อีกครั้งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ลองเรียบร้อยแล้วครับไม่รั่วไม่ซึมครับใช้งานได้อีกหลายปีเลยครับ